สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีกุมประจำเดือนมีนาคม2564หรือปี2021นะคะการงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะอิทธิพลของไพ่9เหรียญนะจะเข้ามาสถิตในช่วงเดือนนี้ซึ่งเป็นอิทธิพลของไพ่เหรียญหรือไพ่การเงินนะคะซึ่งหน้าที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะแล้วก็อาจจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าในเรื่องของผู้หญิงนะคะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาสนับสนุนหรือเข้ามานะคะอุปถัมภ์นะคะในเรื่องของการเงินด้วยนะคะซึ่งส่งผลในด้านดีมากๆรวมถึงอาจจะมีการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นมองว่านะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่เหรียญสวยๆเข้ามาอยู่มันก็จะเป็นบรรยากาศของการเงินนะคะหรือโอกาสต่างๆที่ยังเข้าหาอยู่นะคะไพ่ที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตาก็ปรากฏไพ่จักรพรรดินะคะก็เป็นไพ่ใบใหญ่ซึ่งเป็นไพ่ที่ดีมากๆอำนาจนะคะบารมีความมั่นคงนะคะชื่อเสียงกิตติยศนะคะรวมถึงความแข็งแกร่งนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างมากสำหรับคนที่เกิดราศีกุมนะคะมีเรื่องของเป้าหมายชีวิตนะคะมีเรื่องของการทำงานนะคะที่ได้รับโอกาสนะคะแล้วก็เป็นไพ่ตัวบุคคลคือเป็นไพ่ผู้ใหญ่ด้วยนะก็หมายความว่าผู้ใหญ่นะคะอาจจะเข้ามาอุปถัมภ์น่ะนะคะหรือเข้ามาสนับสนุนทำให้เกิดโอกาสที่ดีในช่วงเดือนนี้คุณผู้ชายที่เกิดราศีกุมก็มีความแข็งแกร่งคุณผู้หญิงที่เกิดราศีกุมก็มีความเข้มแข็งนะคะพอๆกับคุณผู้ชายเลยนะคะฉะนั้นนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะแล้วก็มาเปิดในตำแหน่งใบแรกด้วยนะมองว่าถึงจะมีปัญหาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้คนระดับความสามารถขนาดนี้สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์แล้วก็แก้ไขปัญหาไปได้แน่นอนนะคะธุรกิจการงานอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุนะคะหรือว่าอาจจะเป็นงานข้าราชการก็ได้นะคะก็มองว่าในเรื่องของโอกาสต่างๆนี่ยังเข้าหานะไพ่6ถ้วยนะคะเข้ามาหาก็จะเป็นลักษณะของโอกาสที่จะได้เดินทางกลับไปถิ่นฐานบ้านเกิดกลับไปรวมญาตินะคะรวมถึงผู้ใหญ่นะคะที่เราเคยคุ้นเคยอาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนนี้นะคะและในช่วงเดือนนี้นะคะก็อย่าไปมีปัญหากับหัวหน้านะคะหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะอาจจะมีเรื่องของการชะลอตัวในช่วงแรกนะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาบางอย่างนะซึ่งอาจจะเข้ามาด้วยอันนี้ก็ต้องใจเย็นๆนะคะแล้วก็อย่าไปมีปัญหานะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่เด็ดขาดมีไพ่ที่มีเรื่องของการวิ่งเต้นในเรื่องของการหรือการเคลื่อนไหวมีไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางนะแล้วการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็ยังมีไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไพ่การเงินสวยๆเข้ามาอยู่ในความรู้สึกก็อยากจะเริ่มต้นอยากจะซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างนะคะฉะนั้นมองว่าโอกาสต่างๆเนี่ยนะคะหน้าที่จะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าหน้าที่จะเข้ามาหาคนที่เกิดราศีกุมนะคะคือยังมีความรู้สึกที่มีเรื่องของความรักอ่ะนะคะหรือว่าความราบรื่นเกิดขึ้นอยู่นะคะสิ่งที่ต้องรอบคอบในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานนี่ต้องระมัดระวังมันจะมีเรื่องของรายละเอียดนะคะหรือมีเรื่องของอารมณ์เข้าหากันแหละซึ่งอาจจะทำให้กระทบกระทั่งได้ในช่วงเดือนนี้อันนี้ต้องรอบคอบแล้วก็ในเรื่องของปัญหาเก่าๆแหละปัญหาเดิมๆเนี่ยมันก็อาจจะกลับเข้ามากวนใจอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะทำให้เรื่องของงานได้รับผลกระทบบ้างนะคะแล้วก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีมองว่าในตำแหน่งของบริวารนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะก็ยังเข้ามาส่งเสริมดวงอยู่ในช่วงเดือนนี้แล้วก็ทำให้เกิดโอกาสที่ดีมากๆกับคนที่เกิดราศีกุมนะคะการทำงานนะคะของคนที่เกิดราศีกุมอาจจะมีเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงนะคะในแง่มุมที่ดีนะคะมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันเหมือนมีเรื่องของรายละเอียดนะคะบางอย่างนะหรือเรื่องของอารมณ์นี่แหละซึ่งอาจจะเข้ามานะคะทำให้เกิดผลกระทบในเรื่องของงานได้คือเป็นลักษณะเหมือนกับว่าการแก้ไขในเรื่องของปัญหาเก่าๆหรือวิธีเดิมๆเนี่ยมันใช้ไม่ได้กับงานนะช่วงต้นเดือนนี้แล้วนะคะคือต้องรู้จักเปลี่ยนในเรื่องของการทำงานแหละนะคะแล้วก็ต้องรู้จักปรับอารมณ์ควบคุมเรื่องของความคิดให้มากๆด้วยนะคะก็จะทำให้เรื่องของปัญหาไม่ปานปลายมองว่าช่วงต้นเดือนเป็นต้นเดือนที่มีโอกาสแต่งานมันยังไม่เคลื่อนไหวมันยังติดขัดในเรื่องของบางอย่างอยู่นะพอเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนไปนะคะมันก็อาจจะเป็นช่วงที่รอฟังข่าว
นะคะคือรอฟังข่าวจากผู้ใหญ่แหละหรือหัวหน้าที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะคะหรืออาจจะรอฟังข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาบางอย่างด้วยนะคะซึ่งนะคะก็จะได้รับการช่วยเหลือนะคะจากผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะเข้ามาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะทำให้เกิดในเรื่องของการพูดคุยการเจรจานะคะหรือข้อตกลงหรือสัญญาบางอย่างซึ่งทำให้คนที่เกิดราศีกุมเองนะคะหน้าที่จะมีเรื่องของข่าวดีในเรื่องของการทำงานหรือเกิดการเริ่มต้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะคือบางคนเนี่ยนะคะไปสมัครงานนะคะก็อาจจะรอเขาเรียกอะนะคะฉะนั้นมองว่าเดือนนี้จะมีข่าวดีแน่นอนนะคะโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนเนี่ยนะคะจะมีเรื่องของโอกาสที่ดีนะเพราะไพ่ที่ปรากฏขึ้นเนี่ยนะคะมันจะเป็นไพ่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆแต่จะนำไปสู่ในเรื่องของสัญญาหรือข้อตกลงนะคะหรือโอกาสที่ดีนะสำหรับคนที่เกิดราศีกุมนะคะฉะนั้นมองว่างานยังดีอยู่นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่3ถ้วยนะคะก็เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่างานนะคะจะมีความราบรื่นเกิดขึ้นแน่นอนนะคะจะมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ลงตัวนะคะแล้วก็มีความสุขมีความสำเร็จนะคะมีชัยชนะเข้ามาแน่นอนแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะไพ่ถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นคนรักคนใกล้ชิดคนในครอบครัวเพื่อนสนิทที่เรารักใคร่กันก็อาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะลักษณะ3ถ้วยบางคนก็อาจจะต้องนะคะทำงานนะคะหรือรอดูสถานการณ์ถึง3เดือนนะทุกอย่างจะลงตัวหรือมีข่าวดีแน่นอนนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของการร่วมงานกันเนี่ยบางคนทำงานกันเป็นกลุ่มหรือทำงานกัน3คนแบบเนี้ยนะก็หมายความว่าการประสานงานกันนะคะทำให้เรื่องของปัญหาทุกอย่างนี้ลดลงไปเลยแล้วก็ทำให้เกิดโอกาสนะคะที่ดีมากๆด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่น่าที่จะมีปัญหาการเงินเกิดขึ้นบ้างนะคะโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนน่ะปัญหาการเงินเก่าๆจะกลับมานะรวมถึงถ้ามีคนเข้ามาหยิบยืมเงินนะคะก็อาจจะไม่ได้ก็ได้นะคะก็อาจจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วยก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิดเอาไว้อะเกิดขึ้นรวมถึงอาจจะมีปัญหาการซ่อมแซมการต่อเติมนะคะเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะที่อาจจะเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของสุขภาพก็ทำให้เรื่องของการเงินมีรายจ่ายจุกๆจิกๆเข้ามานะคะแต่มองว่าไพ่เหรียญสวยๆเนี่ยยังปรากฏขึ้นโดยเฉพาะในตำแหน่งไพ่9เหรียญนะคะก็อาจจะเป็นไพ่ที่เหมือนกับว่าปัญหาที่มันเข้ามาเนี่ยมันต้องใช้เงินในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแต่คนที่เกิดราศีกุมเนี่ยถ้าดูแล้วเขามีผู้ใหญ่คอยให้การอุปถัมภ์หรือให้การช่วยเหลืออยู่นะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยหน้าที่จะเข้ามาช่วยเหลือด้านการเงินนะหรือทำให้เกิดข่าวดีหรือเกิดโชคเกิดขึ้นนะคะทำให้การเงินยังส่งผลในด้านดีอยู่รวมถึงมีความคิดที่อยากจะซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างก็น่าที่จะมีโอกาสนะคะเกิดขึ้นบางคนมีความคิดที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่มีความคิดที่จะซื้อบ้านซื้อรถนะคะก็น่าที่จะเกิดโอกาสที่ดีแล้วให้แบบนี้นะบางคนมีความคิดที่อยากจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศคือการเดินทางไปทำงานต่างประเทศเนี่ยในเรื่องของการเงินสำคัญนะไม่ว่าเราจะไปประเทศไหนเนี่ยเขาจะต้องดูในเรื่องของการเงินก่อนว่าการเงินของเราเนี่ยมันมั่นคงหรือเปล่าฉะนั้นการเงินต้องขึ้นไปสู่ระดับ9เหรียญเท่านั้นนะถึงจะทำให้ผ่านในเรื่องของการไปทำงานต่างประเทศได้นะคะมองว่ามีโอกาสนะน่าจะมีคนเข้ามาช่วยนะทำให้เรามีการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินที่ดีนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินนะคะก็ปรากฏไพ่6เหรียญนะคะก็เป็นการเงินที่ยังเข้ามาอยู่ทำให้เกิดการหมุนเวียนในเรื่องของการเงินนะคะโดยเฉพาะไพ่ใบนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่วยเหลือด้วยก็อย่างที่พูดไปแล้วก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือว่าปัญหาด้านการเงินเนี่ยนะคะก็ยังได้คืนแหละนะคะหรือคนไหนที่มีความคิดที่จะไปติดต่อสถาบันการเงินอย่างเงี้ยนะคะก็น่าที่จะได้รับโอกาสที่ดีด้วยฉะนั้น6เหรียญถือว่าการเงินนะคะยังแก้ไขปัญหาไปได้ถึงจะเป็นการเงินที่ยังหมุนเงินอยู่หรือเข้าขวาออกซ้ายแต่ก็ถือว่าเป็นการเงินที่ยังดีมากๆนะคะก็ยังเข้ามาทำให้มันเกิดการหมุนเวียนแหละในเรื่องของการเงินนะคะถ้ามีความคิดนะคะที่จะไปขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินก็ให้เข้าไปหาผู้ใหญ่นะคะหรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงรวมถึงถ้ามีความคิดที่จะซื้อรถนะคะก็น่าที่จะมีโอกาสที่ดีด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะก็
็เป็นเดือนที่ความรักหรือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็อาจจะมีปัญหาหรือยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของคนที่เข้ามาเนี่ยพูดคุยนะสำหรับคนโสดก็อาจจะนะคะเข้ามามากกว่า1คนนะทั้งคนใหม่แล้วก็คนเก่าด้วยนะอาจจะพบรักจากการเดินทางพบรักกับคนต่างจังหวัดหรือคนต่างชาตินะคะเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักคนโสดนี่อาจจะเป็นเดือนที่ต้องตัดสินใจเลือกความสัมพันธ์ที่เข้ามานะคะคือความรู้สึกอยากจะเริ่มต้นในเรื่องของความรักครั้งใหม่แล้วแหละแต่ก็ต้องดูว่าจะสามารถทิ้งความสัมพันธ์เก่าๆหรือความสัมพันธ์เดิมๆไปได้หรือเปล่านะคะก็มองว่าคนโสดมีโอกาสถ้ามองในเรื่องของความรักหรือในตำแหน่งคู่ครองหรือในเรื่องของคนรักเนี่ยนะคะคนที่เข้ามาก็อาจจะเป็นคนผิวคล้ำนะคะแต่ว่านะคะความสัมพันธ์ที่เข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของสีผิวเลยนะคะมันเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุคลิกนะคะหรือว่าในเรื่องของโอกาสที่เกิดขึ้นนะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะคะคนต่างชาติน่าที่จะเข้ามาแน่นอนแหละนะคะก็จะเป็นลักษณะของคนผิวขาวนะถ้าเกิดคนเก่าๆนะคะที่เข้ามาพัวพันนะคนเก่าก็จะเป็นลักษณะของคนผิวคล้ำนะก็ต้องเลือกตัดสินใจเอาว่าเราจะเลือกใครในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนคนที่มีคนรักนะคะหรือสามีภรรยานะก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาความไม่เข้าใจกันมาก่อนนะคะแต่ก็ยังปรับกันได้นะยังมีเรื่องของความรักนะคะหรือข่าวดีเกิดขึ้นมาก่อนแล้วพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ปัญหาเก่าๆมันเริ่มกลับมาละนะคะแล้วก็มีเรื่องของความจู้จี้จุกจิกแหละนะคะหรือค่าใช้จ่ายที่มันรั่วไหลออกไปแหละนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยก็ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันนะคะฉะนั้นก็ต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคือบางคู่เนี่ยอยากจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์นะคะก็ต้องพูดคุยกันนะนะคะบางครั้งเนี่ยในเรื่องของการตั้งครรภ์มันก็อาจจะมีความกังวลใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ต้องวางแผนให้ดีนะเพราะมองว่าบุตรที่จะมาเกิดนะจะเป็นอภิชาตบุตรเพราะมองในตำแหน่งของลูกเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะคะแล้วก็ยังมีไพ่เจ้าชายเหรียญด้วยฉะนั้นหมายความว่าถ้ามีเรื่องของการตั้งครรภ์นะคะบุตรที่จะมาเกิดเขาจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยทำให้มีโชคนะคะแล้วก็มีเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองนะคะเกิดขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ปรับความคิดกันบางคนก็อาจจะมีการคลอดลูกออกมาก่อนแล้วนะคะก็อาจจะมีปัญหานี่แหละค่าใช้จ่ายนะในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกเต้านี่แหละนะคะก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆ คุยกันนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะก็ให้ปรับกันไปเรื่อยๆนะคะก็จะทำให้เรื่องของความรักนะคะเกิดโอกาสที่ดีอยู่นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักนะคะก็ปรากฏไพ่เจ็ดดาบนะคะสำหรับคนโสดแล้วก็เป็นการครบซ้อนก็คือทั้งคนใหม่คนเก่าก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นรวมถึงอาจจะเป็นความรักต่างวัยอย่างที่พูดไปแล้วนะคะแต่มองแล้วคนราศีกุมเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าคนที่มีอายุที่ห่างกันนะอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมหรือคนเก่าที่กลับเข้ามาเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีเท่าไหร่นะฉะนั้นไพ่เจ็ดดาบมันก็เป็นลักษณะเหมือนกับการคบเพื่อที่จะดูว่าใครที่เหมาะกับเรานะคะหรือถ้าตัวเราเองไม่มีการคบซ้อนนะเราเป็นคนที่บริสุทธิ์ใจนะคะไม่ได้คบซ้อนเลยคบแค่คนเดียวนะก็ต้องไปตรวจสอบคู่ครองคนรักของเรานะคะหรือคนที่เข้ามาพูดคุยกับเราอะนะคะว่าเขาไปคบคนอื่นหรือเปล่านะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็ต้องปรับความคิดกันนะคะเจ็ดดาบก็เป็นไพ่ที่เป็นความลับนะคะก็คือมีความลับต่อกันแหละไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกนะคะหรือไม่ค่อยมีความจริงใจให้กันนะคะมีเรื่องของปัญหาลับๆเกิดขึ้นนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของปัญหารักแทรกซ้อนด้วยฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของชีวิตรักชีวิตครอบครัวต้องพูดคุยแล้วก็พยายามสื่อสารกันให้มากๆนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะในช่วงเดือนนี้ก็ขอให้ระมัดระวังโรคเก่านะคะมีโอกาสที่จะกลับมานะคะแล้วก็มีเรื่องของการปวดศีรษะนะคะโรคเครียดมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริเวณหลอดอาหารน่ะนะคะแล้วก็บริเวณต่อมไทรอยอันนี้ต้องตรวจสอบด้วยนะคะมีอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดเหงือกปวดฟันมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจสมองและเส้นประสาทคืออาการปวดฟันนี่แหละมันไปทับเส้นประสาทแล้วทำให้เราแบบจี๊ดเลยนะแล้วก็มีเรื่องของอาการอักเสบบริเวณดวงตาอันนี้ต้องรอบคอบด้วยนะคะแล้วบริเวณนะคะที่เป็นไพ่ที่ต้องระมัดระวังแล้วเหมือนกับไปปรึกษาแพทย์มาก่อนแล้วนะหน้าที่จะบริเวณทรงอกนะคะหรือเต้านมนะหรือว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการปวดกระดูกนี่แหละนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการไปปรึกษาแพทย์นะคะหรือว่าไปตรวจร่างกายมาก่อนแล้วแหละนะคะปัญหาโรคภูมิแพ้นะคะ
ลบหอบปัญหาที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องช่องท้องกระเพาะอาหารเป็นพิษน่ะนะคะแล้วตำแหน่งนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของอวัยวะช่วงล่างนะคะก็คือคุณผู้หญิงนี่หมดลูกอ่ะคุณผู้ชายนี่ก็เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะแล้วก็บริเวณถุงน้ำดีท่อน้ำดีเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูแลนะคะในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของไขมันนะคะหรือน้ำหนักตัวเนี่ยอันนี้ต้องดูแลแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพของตัวเองนะสุขภาพของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายด้วยก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นซึ่งยังต้องดูแลแล้วก็เอาใจใส่กันให้มากๆนะคะคนไหนที่มีเรื่องของการตั้งครรภ์ก็ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะเพราะว่าในช่วงแรกของการตั้งครรภ์โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันจะมีเรื่องของการรับประทานอาหารแหละซึ่งอาจจะทำให้เรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการท้องร่วงท้องเสียนะคะมันก็จะกระทบได้นี่ต้องรอบคอบนะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่2ถ้วยนะคะก็ไพ่2ถ้วยเนี่ยนะคะก็เป็นไพ่มาเสริมดวงสุขภาพนะคะก็ลักษณะก็คือต้องระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินแหละไขมันในเลือดสูงนะคะมองว่าสุขภาพร่างกายอาจจะไม่มากถ้าควบคุมในเรื่องของอารมณ์หรือว่าควบคุมเรื่องของการดื่มการกินได้นะคะก็มองว่าสุขภาพจะกลับมาฟื้นตัวนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะคนที่เกิดนะคะราศีกุมนะคะวันอาทิตย์เป็นเดือนที่โดดเด่นมากๆนะคะจะมีเรื่องของความก้าวหน้าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานคนที่ทำงานข้าราชการหรือทำงานด้านการเมืองนี่โดดเด่นมากนะคะแล้วก็คนไหนที่ทำงานอ่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้สูงอายุคือบางคนเป็นแพทย์นะคะเป็นพยาบาลนะคะหรือว่ามีเรื่องของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาการบำบัดการฟื้นฟูผู้สูงอายุแบบนี้นะคะมองว่าดีมากๆนะแล้วก็ยังเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติด้วยนะคะหรือเป็นไพ่ผู้ใหญ่ที่จะเข้ามาทำให้ตัวเราเองได้รับโอกาสในเรื่องของงานหรือได้รับโครงการใหญ่ๆ ในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะมีคนอุปถัมภ์ด้านการเงินแล้วส่วนตัวเองเป็นคนเก่งด้วยนะก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีเรื่องของการหาเงินหรือแก้ไขปัญหาด้านการเงินนะคะได้ดีมากๆส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะพบรักกับคนที่อายุต่างวัยนะคะหรืออาจจะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติแต่ความสัมพันธ์เนี่ยนะคือเป็นคนเก่งอ่ะนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชายนี่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีอุดมคตินะคะในเรื่องของความรักอยู่แล้วคือไม่ใช่คนหวานนะแต่เป็นคนที่เน้นในเรื่องของความจริงใจนะคะแต่ว่าไพ่พลังเข้ามาเสริมเนี่ยก็จะเนี่ยก็จะได้ผู้หญิงเก่งมาเป็นคู่นะก็จะมีเรื่องของความที่คนที่มีความคิดที่เหมือนกับเขาแบบแข็งเหมือนกันน่ะนะคะเขามาเจอกันคือคนเก่งกับคนเก่งมาเจอกันน่ะนะมันก็ต้องปรับในเรื่องของความคิดแล้วก็ต้องพยายามที่จะเก่งมากสำหรับคนโสดนะคะต้องพยายามที่จะแบบทำให้มันสมูทหน่อยนะคะจะทำให้เรื่องของคนที่เข้ามาพูดคุยเนี่ยเราจะได้มีโอกาสในเรื่องของความรักดีๆนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานี่โหบางครั้งดีก็ดีนะคะบางครั้งที่ขัดแย้งกันนี่ก็หนักเหมือนกันนะก็เป็นคนที่แรงเหมือนกันอ่ะเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีแบบเป็นบุคลิกของคนแนวหน้าทั้งสามีทั้งภรรยาเลยนะคะฉะนั้นมองว่าต้องปรับความคิดกันสักนิดหนึ่งนะแล้วส่วนใหญ่คนที่ได้ไพ่พลังมาเป็นคู่เนี่ยนะคะมักจะกลัวภรรยาแต่ว่านะคะไม่ได้ทำให้คนที่เกิดราศีกุมนะหรือคุณสุภาพบุรุษนี่เกรงกลัวนะเพราะเขามีไพ่จักรพรรดิฉะนั้นเขาไม่ได้มีความเกรงกลัวไพ่พลังนะก็เลยเป็นความแรงที่มีต่อกันฉะนั้นสามีภรรยาก็สนับสนุนกันในเรื่องของการทำงานได้เป็นอย่างดีแต่ในเรื่องของความรักนี่ไม่หวานเลยนะฉะนั้นจะต้องหาเวลาพูดคุยกันเติมความหวานบ้างนะคะอย่าให้น้ำตาลเนี่ยนะคะไปให้มดกินหมดนะเราต้องเอาน้ำตาลนะคะใส่ในเรื่องของความรักบ้างในช่วงเดือนนี้นะคนที่เกิดราศีกุมวันจันทร์นะคะถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะคะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะทุกๆด้านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยปล่อยเลยเวลาจะเข้ามาเยียวยาทุกอย่างในเรื่องของการทำงานนะคะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าสัญญาบางอย่างเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นไม่ต้องกังวลใจเดี๋ยวจะมีข่าวนะคะในเรื่องของสัญญามาเองทำให้เรามีโอกาสที่ดีมากๆปัญหาในเรื่องของการทำงานนะคะจะคลี่คลายลงไปคนไหนที่มีปัญหาด้านคดีความก็จะได้รับความยุติธรรมนะคะหรือมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีนะคะ
คนที่ทำงานข้าราชการนี้ถือว่าดีคนที่ทำงานด้านขนส่งก็ดีเหมือนกันทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำทุกรูปแบบถือว่าถูกโฉลกนะคะขายอาหารทะเลทำประมงนะคะถูกโฉลกหมดเลยนะคะก็ถือว่าจะส่งผลในด้านดีนะคะความสำเร็จในเรื่องของงานจะเกิดขึ้นแต่จะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมองว่าจะมีเรื่องของรายได้หรือการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ดีมากขึ้นคือบางคนอาจจะมีเรื่องของการเงินที่มาจากคดีความก็ได้นะคะหรือมีเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์เข้ามาก็ถือว่าจะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักจากการเดินทางพบรักกับคนต่างจังหวัดหรือคนต่างชาติอย่างเงี้ยนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์รักนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นคือจะพูดคุยกันนะคะแล้วก็ตกลงกันอย่างเป็นความเท่าเทียมทั้งสองฝ่ายคือคนที่มีคนรักนี่คืออาจจะพูดว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่สินสอดทองมั่นเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะคือทุกอย่างต้องเป็นไปตามประเพณีนะหรือผู้ใหญ่อาจจะเรียกไปพูดคุยก็ได้ว่าจะเอาอย่างไรในเรื่องของความรักนะคะจะมีข่าวดีมีงานมงคลเมื่อไหร่สำหรับคนที่มีคนรักนะสามีภรรยานี่จะมีปัญหาอะไรก็ตามจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักที่เข้าใจกันมากขึ้นนะคะคนที่เกิดนะคะราศีกุมนะคะวันอังคารอาจจะเป็นเดือนที่งานยังไม่เคลื่อนไหวนะคะอาจจะรอสัญญานะคะหรือรอข่าวอยู่ฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลใจขอให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะจะยังเกิดโอกาสที่ดีแต่ถ้าคนไหนที่ทำธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล็กอะไหล่ลงกรึงการดูแลการรักษานะคะเป็นหมอฟันนะคะเป็นพยาบาลนะคะแล้วก็ทำงานที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของการนวดทำงานด้านการสื่อสารคือบางคนเนี่ยเขามีเรื่องของอาชีพแนวนี้แหละแต่เขาเป็นเน้นในเรื่องของสื่อมากขึ้นหรือสื่อออนไลน์แล้วมีการให้ความรู้มีการทำธุรกิจทางสื่อสารออนไลน์แบบนี้ก็ถือว่าหน้าที่จะเกิดโอกาสที่ดีนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเดือนที่ไม่เคลื่อนไหวเป็นเดือนที่ยังไม่มีโอกาสที่ดีหรือโดดเด่นในเรื่องของงานเพราะว่ากำลังรอข่าวหรือรอสัญญาอยู่นะคะหรือมีเรื่องของการตัดสินใจเกิดขึ้นแต่จะเกิดโอกาสที่ดีแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนนี้การเงินก็ไม่เคลื่อนไหวเพราะทุกอย่างหยุดนิ่งหมดเลยนะคะฉะนั้นก็ยังต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินถ้ามีปัญหาค่าใช้จ่ายก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลสุขภาพการซ่อมแซมบ้านสำนักงานหรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องโทรศัพท์มือถือนี่แหละนะคะหรือว่าเครื่องใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะอาจจะมีเรื่องของการต้องไปซ่อมแซมนะคะฉะนั้นก็อาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบ้างแล้วก็สัญญาที่เข้ามาก็ตรวจสอบรายละเอียดด้านการเงินสักนิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของความรักก็คนโสดก็ไม่โดดเด่นนะคะก็เป็นช่วงที่เหมือนกับมันนิ่งหมดนะคะไม่เคลื่อนไหวส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็ค่อนข้างนิ่งนะคะนิ่งแต่รู้สึกว่าขัดเคืองใจนะไม่ใช่นิ่งแล้วสงบนิ่งแล้วรู้สึกว่าโมโหลึกๆนะคะฉะนั้นจะต้องปรับความคิดกันโดยด่วนนะคะเพราะว่าบางทีช่องว่างมีมันดีแต่กรณีแบบนี้ช่องว่างเยอะไม่ค่อยดีเขาจะรู้สึกว่าเขาระแวงเรามากขึ้นแล้วก็จะยิ่งกลายเป็นปัญหาจากเล็กๆเนี่ยนะคะจากความนิ่งนี่แหละปัญหาจากการนิ่งปัญหาจากช่องว่างนะคะเล็กๆนี่แหละก็กลายเป็นบานปลายเลยนะคะก็ต้องสื่อสารกันรีบพูดกันเลยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันนะคะแล้วก็มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจสมองประสาทนะคะแล้วก็ตาอักเสบนี่อันนี้ดูแลช่วงนี้ด้วยนะคนที่เกิดราศีกุมวันพุธเป็นเดือนที่โดดเด่นในเรื่องของการเงินนะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ที่มาอยู่ก็เข้ามาสถิตในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธเนี่ยงานนะคะมีโอกาสที่ดีมากๆจะประสบความสำเร็จมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็คุณสุภาพสตรีที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานเนี่ยถือว่าส่งผลด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะดวงนารีอุปถัมภ์คนที่เกิดวันนี้เป็นคุณสุภาพสตรีก็การเงินคล่องตัวมากๆนะคะรวมถึงจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเนี่ยนะคะก็ถือว่ามีโอกาสแหละที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยแต่ว่าถ้าคนที่มีเรื่องของการเงินระดับแบบนี้นะคะคนที่เข้ามาหาจะต้องเป็นคนที่อยู่ในระดับเกี่ยวกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของธุรกิจที่ดีหรือมีชื่อเสียงด้วยฉะนั้นในเรื่องของความรักเขาสำหรับคนที่จะเข้าไปจีบนะคะคนที่เกิดราศีกุมวันนี้นะคะเขาก็จะมองในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินซะเป็นส่วนใหญ่นะคะ
ถ้าจะไปจีบใครอย่าไปมือเปล่านะต้องมีของมีค่าติดมือไปด้วยนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่มีธุรกิจร่วมกันนะถือว่าส่งผลในด้านดีถ้ามองเนี่ยเป็นผู้หญิง2คนนะก็อาจจะมีผู้หญิงเข้ามาพัวพันถึง2คนก็ดีทั้ง2เลยนะคะหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์สำหรับคนโสดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีเพศเดียวกันนะคะเข้ามาพัวพันด้วยนะคะคนที่เกิดราศีกุมวันพฤหัสบดีนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์สักนิดนึงนะในช่วงนี้นี่อาจจะมีเรื่องของความหงุดหงิดใจหรือความไม่สบายใจเกิดขึ้นทั้งเรื่องของงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะรวมถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่หัวหน้าปัญหากับเพื่อนร่วมงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารอาจจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วยห้ามใช้อารมณ์ในเรื่องของการตัดสินใจเด็ดขาดไม่อย่างนั้นอาจเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ทั้งเรื่องของการงานด้วยนะคะถ้ามีปัญหาในเรื่องของงานมีความคิดว่าทนไม่ได้แล้วงานมันจู้จี้จุกจิกเยอะอยากจะลาออกจากงานอย่าคิดอย่างนั้นทำใจให้สบายนะคะแล้วก็รอดูสถานการณ์ไปก่อนสัก4เดือนถ้าในช่วง4เดือนนี้นะคะยังมีเรื่องของปัญหาจุกจิกเกิดขึ้นค่อยออกแต่ถ้าหากว่าในช่วงเวลา4เดือนนี้นะคะการทำงานหรือปัญหามันเกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมที่ดีมากขึ้นนะคะก็ให้ทำอยู่ที่เก่าก่อนนะคะหน้าที่จะยังทำให้เรื่องของงานยังเกิดโอกาสหรือถ้ามีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนจริงๆต้องมีเรื่องของการไปสมัครงานที่ใหม่นะคะหรือมีการตอบรับจากที่ใหม่ซะก่อนแล้วค่อยออกจากงานนะคะส่วนในเรื่องของลูกเนี่ยนะก็อาจจะเป็นเดือนที่รู้สึกว่าลูกดื้อนะคะแล้วก็สนมากๆด้วยนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพนะของตัวเองด้วยแล้วก็ปัญหาสุขภาพของบุตรหลานหรือบริวารด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่องท้องกระเพาะอาหารเรื่องของอาหารการกินนะคะอาการปวดกระดูกนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของอวัยวะช่วงล่างนะคะกระเพาะปัสสาวะอักเสบแบบนี้นะคะแล้วก็เรื่องของมดลูกนะคะก็ต้องดูแลด้วยในช่วงเดือนนี้นะส่วนในเรื่องของการเงินก็มีค่าใช้จ่ายนะคะก็ค่าใช้จ่ายจุกจิกนั่นแหละนะคะรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานบริวารด้วยซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะต้องรอบคอบด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดราศีกุมวันศุกร์นะเป็นเดือนแห่งความราบรื่นนะคะเป็นเดือนที่มีเรื่องของความสบายใจรวมถึงโอกาสหรือการเริ่มต้นในเรื่องของงานใหม่ๆหน้าที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะความโดดเด่นนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการนะธุรกิจอาหารการกินเครื่องดื่มนะคะธุรกิจเบเกอรี่นะคะหรือว่าเปิดร้านขายของชำนะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะมีความราบรื่นในเรื่องของธุรกิจการงานในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีนะคะมีสภาพคล่องรวมถึงอาจจะมีการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นก็ส่งผลในด้านดีหรือมีเรื่องของขวัญของรางวัลบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะอาจจะมีคนเข้ามาให้ของมีค่าในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้เข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะคะหรือว่าอาจจะมีคนทุ่มท้วมหรือคนขาวๆหน่อยเข้ามาพัวพันนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็จะเป็นเดือนที่มีความสดชื่นนะคะมีเรื่องของความราบรื่นมีข่าวดีนะคะมีงานมงคลหรือมีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นหรือคู่ครองคนรักอ่ะอาจจะซื้อของขวัญ นะคะหรือของมีค่ามาให้ด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้เรื่องของความรักมีความสุขนะคะคนที่เกิดราศีกุมนะคะวันเสาร์ถือว่าโดดเด่นเช่นเดียวกันนะคะคนที่อายุไม่เกิน24ปีนะคะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นในเรื่องของการทำธุรกิจหรือได้รับโอกาสในช่วงเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะเกิดขึ้นด้วยนะคะก็ส่งผลในด้านดีการสอบหรือการบรรจุนะคะหน้าที่จะรับโอกาสนะคะส่วนคนที่อายุเกิน24ปีขึ้นไปนะคะก็จะมีข่าวดีเหมือนกันนะคะบุตรหลานบริวารลูกน้องนะคะจะได้คนเก่งนะเข้ามาช่วยงานนะคะทำให้เรื่องของธุรกิจเกิดการเคลื่อนไหวเป็นอย่างมากเลยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีนะคะแล้วก็อาจจะมีโชคจากคนที่อายุน้อยกว่าด้วยนะอาจจะมีความคิดที่อยากจะซื้อรถนะคะก็มีโอกาสส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดก็มีโอกาสพบรักต่างวัยนะคะหรือว่าอาจจะพบรักกับคนที่อายุไล่เลี่ยกันพบรักจากการเดินทางนะคะพบรักกับคนต่างจังหวัดหรือคนต่างชาตินะคะเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาในช่วงเดือนนี้ขอให้ปรับในเรื่องของความสัมพันธ์สักนิดนึงนะคะอาจจะเป็นช่วงเดือนที่ไม่ค่อยมีเวลานะคะพูดคุยกันนะคะหรือไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยอ่ะนะคะฉะนั้นต้องพูดคุยแล้วก็ปรับความคิดปรับความสัมพันธ์กันด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้มากๆนะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคล
สามารถที่จะประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสำเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันอาทิตย์วันพุธนะคะวันจันทร์วันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะคะส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันพฤหัสบดีนะคะแล้วก็วันอังคารนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุกกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างนะคะการทำงานของคนที่เกิดราศีกุมนะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่มีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานนี่แหละนะคะก็อาจจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเอองานเนี่ยมันอาจจะถูกเอาเปรียบแหละหรือมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นเป็นเดือนที่รู้สึกว่าเบื่อในเรื่องของการทำงานนะคะหรือว่าในเรื่องของบริวารเนี่ยอาจจะเข้ามาทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของงานก็ได้ต้องระมัดระวังเรื่องของการตัดสินใจในช่วงเดือนนี้ให้มากที่สุดนะก็อย่างที่พูดไปตอนต้นถ้ามีความคิดที่อยากจะออกจากที่เดิมนะคะต้องรู้จักที่จะไปสมัครงานที่ใหม่ให้ได้ซะก่อนแล้วค่อยออกถ้าเกิดว่าใช้อารมณ์ในเรื่องของการตัดสินใจก็จะเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการปรับความคิดกันแหละเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์นะคะก็มองว่าการเงินหรือโอกาสนะคะก็เหมือนกับว่ายังน้อยอยู่นะหรือยังมีปัญหาแต่มันจะมีการพูดคุยอ่ะหรือมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจในเรื่องของการเงินนะคะเกิดขึ้นมองว่าโอกาสในเรื่องของการเงินจะเข้ามาแน่นอนนะคะจะมีเรื่องของคนเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือนำในเรื่องของโอกาสต่างๆด้านการเงินเข้ามาให้กับคนที่เกิดราศีกุมมันขึ้นกับความสามารถแหละว่าเราจะสามารถที่จะสร้างโอกาสในเรื่องของการเงินได้มากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยมองว่าคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักนะไพ่แสงสุขค่อนข้างบอกว่าอาจจะมีเรื่องของคนเข้ามาพัวพันมากกว่า1คนนะคะรวมถึงนะคะอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวนะคะหรือมีลูกติดน่ะเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังติดขัดบางอย่างนะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของระยะทางนะคะหรือว่ายังไม่ค่อยมีเวลานะคะได้พัฒนาหรือไม่ค่อยมีเวลาเดินทางมาหากันก็ได้มันเหมือนกับมันยังมีเรื่องของการถูกล็อกนะหรือยังไม่ค่อยเคลื่อนไหวในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของความคิดที่อยากจะสร้างครอบครัวอยากจะมีลูกเพิ่มนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการขยายครอบครัวเกิดขึ้นนะคะก็มองว่าโอกาสต่างๆยังเข้าหาแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาบางอย่างนะที่ทำให้เรื่องของความสัมพันธ์นี่ยังติดขัดอยู่นะคะก็มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าใช้จ่ายนั่นแหละนะคะหรือว่าผู้ใหญ่นะคะก็อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเข้ามาทำให้เรื่องของความสัมพันธ์หรือในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะมันก็อาจจะไม่ค่อยที่จะลงตัวเท่าไหร่กับความคิดหรือแผนการที่วางเอาไว้ฉะนั้นก็ไม่ต้องใจร้อนนะมองว่าทำให้ถูกต้องตามกฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์แหละหรือว่าผู้ใหญ่เขาต้องการให้ทำยังไงนะคะเราก็ทำไปนะคะมันก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีแน่นอนนะคะหรือถ้ามีความคิดที่อยากจะตั้งครรภ์นะคะอยากมีลูกเพิ่มแล้วก็วางแผนในเรื่องของการเงินนะคะหรือค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อยก็มองว่าผู้ใหญ่ก็ยังเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือยังเข้ามาให้การสนับสนุนอยู่นะคะก็เป็นกำลังใจให้มากๆนะสำหรับคนที่เกิดราศีกุมนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆนะคะมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ